ไม่ได้มีการพูดคุยเลยค่ะพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากจริงๆเรื่องนี้มินว่ามันก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบข่าวลืออักษรย่อออกมาก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วค่ะคนนึงก็เป็นเพื่อนคนนึงก็เป็นพี่อะค่ะถ้าเกิดใครได้มาอยู่จุดมินก็จะพูดยากได้มีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมคะกับผาก็คงมีบ้างอะค่ะแต่ถ้าเกิดใครรู้จักพี่ผาจริงๆก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งเรื่องของใครแล้วก็เป็นคนที่เงียบที่สุดมินก็รักแล้วก็เอ็นดูปีใหม่มากๆเพราะว่าเห็นเขามาตั้งแต่เกิดอะค่ะความรู้สึกมินกับปีใหม่คือมันไม่เกี่ยวมันคนละส่วนกันมินว่าพี่อาร์ฟเขาคงรับรู้อยู่ตลอดว่ามินเองก็ซัพพอร์ตทั้งมินเองแล้วก็ตัวผู้ผ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยลายเซ็นปฏิทินค่ะบอกว่ามีคนมาคั่นมีน้องเต้ามาคั่นไม่คุยกันหรือเปล่ากับพี่แม็กซ์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนแบบลำดับใครมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้แบบมีการจัดอะไรเลยค่ะคือได้คุยกันบนเวทีนิดๆหน่อยๆอะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบหลังเวทีอะไรไม่ได้เจอกันมันสนิทใจกันเหมือนเดิมไหมคะก็เหมือนเดิมอะค่ะอย่างที่มินบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาบั่นทอนความรู้สึกกันทุกคนเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะ